วัสดีครับที่นี่ร้านดิเจนายนนะครับซื้อขายแลกเป็นรุ่นบิ๊กไบค์มือ2ท่านสามารถดูราคารถรายละเอียดแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคำว่า Big Bike เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าจะเจอเว็บไซต์ร้านดิเจนายนอยู่ที่หน้าไลน์ของ Google นะครับร้านเรามี Facebook ด้วยค้นหาภาษาไทยว่าดิเจนายนนะครับและมีทาง YouTube Channel dbigbike นะครับฝากเข้าไปไลฟ์ฝากเข้าไป Subscribe กันด้วยผมจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันนะครับฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีรถมานำเสนอนะครับคือเจ้าคันข้างหน้านี้ Yamaha MT09 นะครับคันนี้ที่เห็นอยู่เลยของแต่งเตะๆเลยคือเรื่องท่อนะครับ Acapovic Full System ตัวนี้ส่วนใหญ่ถ้าเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนกันยกฟูลนะครับเพราะคอมันแยกออกสลิปออนไม่ได้ถ้าจะทำเป็นสลิปออนต้องมีเรื่องการตัดนะครับลองไปดูในคลิปเก่าๆได้ผมเคยทำเกี่ยวกับตัวนี้ไว้ละว่ามันมีรายละเอียดคร่าวๆยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมลองไปวิ่งข้างนอกเหมือนเดิมนะครับลองฟังกันดูว่าเสียงว่าจะเป็นอารมณ์ไหนกับเจ้าเครื่องยนต์3สูบเรียงคอสเพนแคงชาร์ปของ Yamaha นะครับคำว่า MT เนี่ยย่อมาจากคำว่า Master of Torque นะครับแต่ถ้าได้ลองไปอ่านในเว็บบอร์ดของเมืองนอกเนี่ยเขาเอามาแซวกันเล่นๆน่ะเปลี่ยนเป็น Master of Torque แทนนะครับหรือแปลกันหยาบๆในภาษาไทยคือโคตรแม่แรงบิดนะครับซึ่งส่วนตัวมันก็ตามชื่อครับเป็นรถที่มีแรงบิดเยอะและขับสนุกดีนะครับถ้าพูดถึง Naked Bike เนี่ยณสมัยนี้รถตัวที่เมืองไทยทำตลาดคนจะได้ถึงเจ้าตัวตระกูล MT นะครับ MT MT03 MT07 MT09 หรือแม้กระทั่ง MT10 ที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะครับอย่างไอ้คันนี้ที่ขี่อยู่ก็คือ MT09 นะครับณตอนนี้มีไมเนอร์เชนปิดเรื่องไฟหน้าละแต่พื้นฐานยังคงคล้ายๆกับเจ้าตัวนี้อยู่นะครับก็เทียบเสียงดูเสียงคล้ายๆกันนะครับตัวนี้ได้ท่ออะคาโปวิกอย่างที่ได้แจ้งไปเป็นฟูลซิสเต็มนะครับของแต่งที่เห็นอยู่ไฮเปอร์โปนะครับกันสะบัดแล้วก็กระจกมองข้าง CRG แล้วมีได้เรื่องชิลหน้านะถ้ารถเดิมๆมันจะดูแล้วล้นๆหน่อยเหมือนจะมีแต่จริงๆมันไม่มีแต่พอใส่ชิลนี่ผมว่าดูสวยแล้วแหละลงตัวดีนะครับคันนี้รถวิ่งไม่เยอะ 3,000 กำลังจะ 4,000 สังเกตตรงไอ้สติ๊กเกอร์ที่หน้าปัดเลนไมค์เนี่ยไม่ใช่ว่าเขามาติดนะครับตัวนี้คือเป็นตัวที่ติดมาจากศูนย์ตอนออกป้ายแดงยังไม่ได้ทำการแกะออกนะครับหน้าตัว Naked Bike ของ Yamaha เนี่ยบอกได้เลยมันไม่ได้มีซีรีส์แค่ MT เดียวนะครับมันจะมีตัว Fraser ถ้ามองย้อนไปในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับที่เห็นจะมี Fraser มี XJR นะ Fraser เนี่ยจะเป็นที่รู้กันอยู่แล้ว FZ1 นะครับตัวนี้จะเป็น Naked Bike ที่ใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Yamaha YZF-R1 นะครับแต่จะเป็นเรื่องตอนแรงบิดและลองม้าลงมาหน่อยแต่พื้นฐานเครื่องยนต์คือตัวเดียวกันนะครับเปลี่ยนเรื่องแค่กล่องเดียวเพื่อให้มันเข้ากับเจ้าตัว Naked เนาะแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นที่ฮิตๆกันเลยในช่วงที่ผ่านมาผมเคยขายไปเยอะนะแต่ก่อนคือตัว Yamaha XJR นะครับ XJR เนี่ยก็คือจะเป็นตัว4 สูบเรียงอินไลน์นะครับตัวนี้จะมี 400cc แล้วก็มี 1,200 นะครับแล้วก็มี 1,300 บอกได้เลย Yamaha เนี่ย Naked ตัวมอเตอร์ไซค์เองเขาทำออกมาเยอะนะเพียงแต่ตลาดถ้าเราอาจจะไม่ได้เยอะมากนะรถศูนย์นะครับแต่ถ้าเป็นรถนำเข้าช่วงยุคนึงอ่ะมีเยอะเลยแหละสำหรับเจ้า Yamaha นะครับก็กลับมาดูกันที่เจ้า MT09 คันนี้ต่อนะครับ MT09 เครื่องยนต์เข้าใจว่า 900cc นะครับแต่ถ้าเอารหัสคุยกันเป๊ะๆ เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ 847cc นะครับเป็น3สูบเรียงวังข้อเหวี่ยงทำมุมเป็นคอสเพนนะครับหรือที่เขาเรียกกัน CP3 นะครับหรือคอสเพนแข็งชาร์ป3สูบนะครับตัวนี้แรงม้าสูงสุดที่115แรงม้าที่หมื่นรอบนะครับแรงบิดที่88นิวตันที่ 8,500 รอบนะครับตัวนี้คือสเปคเดิมๆนะยังไม่รวมท่อแต่พอมีท่อละแรงม้าแรงบิดมันน่าจะขยับไปบ้างแหละส่วนตัวผมลองขี่ดูพอเจอท่อฟูลนี่ขับมันเลยนะมันถ้ารถเดิมๆมันจะรู้สึกเหมือนอั้นๆหน่วงๆหน่อยนะตัวท่อเดิมแคทเดิมนะครับแต่พอใส่ฟูลอะคาโปวิกแล้วเสียงลื่นขึ้นเสียงดังขึ้นแล้วก็เครื่องยนต์รู้สึกว่ามันไม่ค่อยอั้นเหมือนเจ้าตัวท่อเดิมนะครับมาพูดถึงเรื่องการคอนโทรลรถหรือช่วงล่างนะครับผมว่าทำออกมาได้ดีนะตัวรถเหมือนจะสูงนะครับแต่จริงๆมันก็สูงแหละอย่างผมเอง168ขี่ดูแล้วถ้าจอดติดไฟแดงนะจะรู้สึกขยงหน่อยแต่ถามว่ารู้สึกหนักไหมไม่ได้รู้สึกหนักนะครับแล้วระหว่างที่วิ่งบนท้องถนนมันขับสบายนะคอนโทรลง่ายครับแล้วก็ตัวนี้มันมีเรื่องของโหมดด้วยอย่างกรณีบางคนบอกอุ้ย MT09 แรงบิดมันเยอะขับยากขับเหนื่อยมันมีเรื่องโหมดนะครับมี A มี Standard แล้วก็มีตัว B นะครับซึ่งตัวเนี้ย
มันปรับได้ถ้าเราไม่อยากให้แรงบิดมันเยอะเราก็ปรับไป B เลยซึ่งมันจะตอนแรงบิดลงมามันจะทำให้เราขับง่ายในทราฟฟิกหนักๆนะครับหรือถ้าบอกว่าอยากเอาแรงอยากลากอยากมันก็ขับ A ไปแต่นะตอนนี้ผมปรับอยู่สแตนดาร์ดนะครับมันจะอยู่ค่ากลางๆซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับสำหรับรถที่แรงบิดเยอะทำให้มือใหม่ถามว่าขับยากไหมก็แรกๆเราก็ปรับ B ไว้ก่อนนะพอเราคุ้นเคยกับรถแล้วคุ้นเคยกับรอบคุ้นเคยกับแรงบิดเราก็ค่อยๆปรับขยับมาเรื่อยๆนะครับจะมีคำถามหน้าร้านบ่อยๆนะครับเวลาลูกค้ามาดูรถที่ร้านผมเนี่ยจะเจอคำถามผมขออนุญาตสรุปคร่าวๆในคลิปนี้แล้วกันคือมันจะมีโจทย์นึงแหละที่ว่าผมเจอบ่อยเลยนะในรถไหนๆรุ่นน่ะไม่ใช่ MT อย่างเดียวคือเนี่ยอย่างรถ MT09 เนี่ยบอกลูกค้าอยากจะเอามาใช้เป็นชีวิตประจำวันนะครับเอาไปวิ่งในเมืองรถติดคือเอาง่ายใช้แทนรถยนต์แหละเพราะเบื่อมากขับรถยนต์ไปนี่รถมันติดเหลือเกินถ้าจะขี่มอเตอร์ไซค์เอา MT09 ใช้เป็นชีวิตประจำวันขับไปทำงานเนี่ยถามว่าตอบโจทย์ไหมอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับรถมันไม่ได้ขับยากขนาดนั้นเพียงแต่โอเคถามว่าถ้าเทียบกับมอเตอร์ไซค์เล็กมันต้องอึดอัดกว่านิดนึงอะถ้าเจอรถติดๆนะแต่ถามว่าถ้าขี่จริงๆถ้าคุณคล่องแล้วเอาว่าคุ้นเคยกับรถแล้วผมว่าถือว่าขับไม่ยากนะครับคอบังคับเลี้ยวการเปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนมาหรือว่าซอกแซกไปไม่ได้ถือว่าทำยากอยู่ที่ความคุ้นเคยของรถมากกว่านะครับซึ่งตัวเนี้ยผมบอกไว้เลยว่าคุ้นแล้วมันก็ไม่ยากแล้วครับแล้วตัวฟีเจอร์ที่มันบอกเรื่องปรับโหมดนะครับบอกว่าถ้าวิ่งในรถติดๆนะโหมด B เนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะมันจะทำให้เราขับสบายและง่ายขึ้นเยอะเลยอีกคำถามนึงนะครับที่เจอบ่อยใน MT09 นะครับคือเรื่องถังน้ำมันลูกค้าจะชอบถามว่าถ้าผมจะซื้อไปออกทริปเนี่ย14ลิตรเนี่ยมันจะไปออกทริปกับรุ่นอื่นๆเขาได้ไหมคือถามว่ามัน14ลิตรถือว่าเล็กไหมเมื่อเทียบกับรถรุ่นอื่นๆนะครับมันก็ถือว่าน้อยกว่าเขาไปนิดนึงอ่ะเพราะโดยปกติมาตรฐานรถทั่วไปมันจะอยู่ประมาณ17 18 19ลิตรนะครับซึ่งประมาณ18ลิตรบวกลบแหละง่ายๆในรถทั่วไปนะครับแน็กเก็ตไม่คุยถึงรถทัวริงนะทัวริงอาจจะใหญ่กว่านั้นหน่อยก็ถามว่าออกทริปจริงๆอ่ะถ้าคุณไปกับพวกทริปเดินทางแบบเรื่อยๆชิวๆหรือว่าทริปทั่วไปนะครับโดยปกติคนส่วนใหญ่มักจะพักกันทุก100ถึง150โลเอาว่า200โลอ่ะอย่างมากนะครับก็พักทีนึงละเพื่อเอาว่าเหมือนอารมณ์แบบยืดเส้นยืดสายหน่อยจะได้ไม่ล้านะครับซึ่งถามว่า14ลิตรผมว่า200โลมันทำได้แล้วครับแต่ในกรณีถ้าบอกว่าจะไปกับพวกสายโหดนะครับคือน้ำมันไม่หมดเราไม่จอดปั๊มเนี่ยอาจจะต้องติดเป็นปัญหาหน่อยเพราะว่าอาจจะหมดเร็วกว่าเขาหน่อยนะครับแต่เอาเข้าจริงผมว่าถ้าคุณเป็นสายโหดขนาดนั้นนะผมว่าที่บ้านคุณคงมี GS Adventure จอดอยู่อีกคันนึงแล้วล่ะก็อันนี้วนมา1ลูปแล้วกลับมาได้หน้าร้านเหมือนเดิมนะก็เรื่องราววันนี้ผมขออนุญาตคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ยังไงนะครับถูกใจฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe นะครับ YouTube Channel D Big Bike ด้วยแล้วเดี๋ยวไว้ผมมีเรื่องราวอะไรดีๆมาอัปเดตกันอีกทีนึงเดี๋ยวจะมีโลโก้ขึ้นมานะครับฝากกดที่โลโก้กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวใหม่ก่อนใครนะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนขอมากครับสวัสดีครับ